ไงบ้างคะวันนี้ก็มาก็เลยบวงสรวงเรื่องกับชัยเนาะมาซัพพอร์ตแม่ใช่ค่ะวันนี้เรา2คนมาซัพพอร์ตแม่ค่ะเพราะว่าเรา2คนก็มีส่วนร่วมในการเล่นละครเรื่องบุกวิมาลาด้วยเพราะว่าเป็นภาคต่อจากโซเวลีค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะมันปังขนาดไหนเอ่ยครับก็ละครเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีมิติเยอะมากๆแล้วก็นักแสดงของโซเวลีเนี่ยก็เข้ามาสมทบกันเยอะมากๆครับแล้วก็ความเข้มข้นความสนุกเนี่ยครบรสแม่ลูกอุบติดเชียร์กันตลอดเลยนะเชียร์ยาวคือออกเยอะไหมคะในอาจจะรับเชิญเยอะไหมครึ่งนึงก็มาเยอะประมาณครึ่งนึงค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มากันแบบยาวขนาดนั้นเราจะมาสักสองฉากสามฉากต่อตอนอะไรเงี้ยค่ะคือต้องดูทุกตอนมาเป็นสีสันเมื่อประมาณนี้พี่หนิงบอกว่าตอนแรกรับเชิญห้ามมาขายแบบมาทั้งเรื่องเกือบทั้งเรื่องมานิดๆหน่อยๆครับมาแบบว่าตอนแล้วแบบไม่ได้เยอะมากใช่ประมาณ2ฉากค่ะแล้วแบบมีปิ้นมีคุกกิ๊กเลิฟซีนอะไรอย่างงี้มั้ยคะคู่เราอ่ะมีครับมีในเรื่องมีให้ติดตามทำไมมุกดาเยอะเลยครับบางอย่างหนูก็งงว่าเอ๊ะปีนี้อะไรเนี่ยปรับโชว์ก็คือปิ้นอีกคู่นึงว่าไปใช่ค่ะยังมีให้แฟนๆได้หายคิดถึงครับต้องรอดูอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะก็เบรกความดราม่าใช่ต้องบอกว่าเรื่องนี้แบบเข้มข้นมากค่ะทั้งอารมณ์ทั้งตัววิมาลาทั้งตัวของพี่เปี้ยวอ่ะค่อนข้างแบบดาร์กมากๆคือเราก็จะมาแบบสายซอฟต์มาให้คนอื่นให้ทุกคนยิ้มแบบไม่เครียดขายหวานใช่ขายหวานขายหวานฮะขายหวานเขาเครียดกันหมดแล้วเราก็เลยมาเป็นคู่หวานๆหน่อยแต่ก็หวานได้ไม่นานครับหวานได้ไม่นานก็เดี๋ยวไปเสี่ยงชีวิตต่อกับประท้วงพลังความจิ้นเหรอครับอุ้ยฮะพลังความเรือพูดจิ้นคัมแบ็คกลับมาแล้วก็จะได้เห็นครับแล้วหลังจากที่จบเคยบ้านไร่ก็จะได้มาติดตามจากเรื่องนี้ต่อเรื่อยๆครับคือจริงๆเราก็ค่อนข้างที่ไปทำบุญหรือว่าใช้ชีวิตค่อนข้างเจอกันบ่อยครับเราก็เจอกันบ่อยในเรื่องของการทำบุญหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่ที่พี่หนิงพาไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เจอกันอยู่แล้วนอกจากการทำงานวันเกิดแต่ได้อะไรคะได้กำไรใส่มาไหมคะกำไรที่นู่นอยู่ในกระเป๋าก็ใส่มาเอามาอยู่ในกระเป๋าทำไมเสียเข้มใจปั้มขนาดนี้คะอยากให้ครับก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าคือจริงๆความการที่เราประสบสำเร็จเนี่ยมันก็มาจากหลายด้านมากๆนอกจากสถานีนอกจากค่ายละครนอกจากผู้กำกับแล้วก็นอกจากนักแสดงอื่นแล้วก็ยังมีมุกที่เราค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็คนรู้จักเราได้เร็วอีกหนึ่งความสำเร็จก็มาจากมุกก็เลยอยากจะหาของขวัญให้เขาอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกเหมือนกันคิดอยู่นานมากๆกว่าจะได้ก็พยายามถามจะเป็นรองเท้าดีไหมเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นสร้อยข้อมืออะไรเงี้ยที่ก็ลองถามผู้จัดการเขาก็เลยเลือกเป็นสร้อยข้อมือเขาก็ส่งมาให้เลือกประมาณ6อันเข้มเลือกอันนี้ให้ก็สุดท้ายไปไฟนอลก็คือเราเป็นคนเลือกเส้นนี้ใช่ครับถูกใจยังไงคะมันถึงเหมือนต้องเป็นเส้นนี้ผมรู้สึกว่าเหมาะสมกับเขามากก็เลยเอาอันนี้ให้แต่มุกคิดเลยอ่ะคือคิดตกใจหรือว่าคิดมันอุ้ยมันแพงอย่างเงี้ยไม่คิดตกใจที่คือปกติเข้มเขาเป็นคนที่เขาไม่ค่อยเลือกอะไรแบบนี้ค่ะพอเห็นแค่รู้สึกว่าเขาเลือกเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปกติเข้มจะแบบเข้าๆแบบไม่ค่อยมึ้งมิ้งเท่าไหร่ก็เลยแบบแปลกใจแล้วเส้นที่เราเล็งไว้ด้วยหรือเปล่าสนใจกับก็มันก็น่ารักค่ะน่ารักในแบบที่ใส่ได้ทุกงานจริงก็ชอบคือใครให้เราก็ชอบมันเป็นกำไรแทนใจเลยหรือเปล่าครับเป็นของขวัญเนี่ยเป็นของขวัญให้ในวันสำคัญของเขาในการเจริญเติบโตของเขาในทุกๆปีอะไรเงี้ยก็คงเป็นของขวัญรู้สึกไงบ้างคะที่เขาใส่ใจเราแบบพิเศษมากๆเลยก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็โตมาด้วยกันเล่นละครด้วยกันก็วันนึงคือเขาให้ความสำคัญกับเราเราก็โอเคเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเข้มมากมีความต่างกันด้วยอ่ะแสดงว่ากำไรเวลาเราใส่กำไรเขานี่เหมือนมีเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลยเฮ้ยชงอยู่นะตลอดอะไรเนี่ยคือเวลาใครให้อะไรคือพี่หนิงจะให้อะไรเป็นของขวัญเวลาหนูใส่หรืออะไรหนูก็นึกถึงคนที่ให้เสมอใครไม่ว่าใครที่ให้ค่ะก็นึกถึงเสมอแล้วแต่เข้มใครก็เข้มสิงมุกอย่างเงี้ยหรออุ๊ยก็ไม่ขนาดนั้นก็โอเคมองว่าอันนี้เข้มให้จำได้ตัวไม่อยู่แต่ต้อยอยู่
ครับแม่ก็อยู่กดดันไหมคะวันเกิดเข้มเราก็โอ้โหตัดไปอย่างนี้เขามีทุกอย่างเอาพี่หนูก็ไม่รู้จะให้อะไรเขาให้ใจดีไหมครับแล้วเราบอกตรงนี้น่ากลัวมากเลยเขาแบ่งฝั่งกันอีกแล้วแบ่งฝั่งกันอีกแล้วเข้มยังไม่มีแฟนไงลูกอ่ะฮะมียังครับยังเออคนทงนั่นแหละว่าให้อยากเป็นแฟนกันนะจะตอบยังไงว่าเอออยู่ในสถานะแบบนี้มันค่อนข้างที่โอเคมากๆแหละครับเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องคาดหวังมากมายนอกจากสิ่งที่อยากจะมอบให้เขาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถซัพพอร์ตเขาได้หรือรองรับอะไรบางอย่างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราอะไรเงี้ยคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันอยู่แบบนี้ผมว่ามันโอเคแล้วนะมันเป็นมิตรภาพที่มากกว่าเพื่อนไหมคะมันเกินไปแล้วครับมันเหมือนแบบเราอยู่กันเป็นครอบครัวละอยู่เป็นพี่น้องอยู่เป็นครอบครัวทั้งครอบครัวพี่หนิงทุกอย่างเวลาเรามีงานมีปาร์ตี้หรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เราก็มักจะได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆแล้วมันสนิทใจมากกว่าที่จะมีสถานะอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างที่โอเคเลยแหละครับเวลาได้อยู่ด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆต่อกันอะไรเงี้ยมีคำนิยามพิเศษสำหรับสถานะของเราไม่มีเลยครับเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวมันสบายใจมากๆแล้วครับณตอนนี้สบายใจมากๆเราคุยกันได้ทุกเรื่องละสบายใจที่สุดแล้วครับถือว่ารู้ใจกันมั้ยคะในอารมณ์บางอย่างจะมักจะเข้าใจได้ว่าณตอนนี้มุกรู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงมันก็อยู่ด้วยกันมานานมันก็ค่อนข้างที่จะมองออกว่าเออณตอนนี้เราเล่นได้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นคนมีคนมาจีบอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ความเราจะติดมันได้ไหมจะเปลี่ยนแปลงตัวมันถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ค่อนข้างที่จะยินดีกับทุกความสุขแล้วก็ความสำเร็จของทุกๆคนนี่แหละครับไม่ใช่แค่มุกก็พี่เปี้ยวหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ในครอบครัวเราถ้าเกิดว่าอะไรที่ทำให้เขามีความสุขเราก็ยินดีที่จะมีความสุขตามเขาไปด้วยคนใดคนหนึ่งมีการประกอบสัมพันธ์เราก็ยังคงสนิทกันอย่างนี้เหมือนเดิมนะเราเคยคุยกันไหมว่าหรือว่าจะต้องเว้นระยะความสัมพันธ์กันผมว่าไม่หรอกครับไม่คือเรามันพร้อมที่ยินดีต่อกันมานานมากๆแล้วครับต่อให้ใครจะมีความรักหรือว่ามีแฟนก่อนหรือไม่มีแฟนก่อนก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เป็นครอบครัวที่เราสามารถบางทีถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากมุกได้หรือถ้ามุกมีแฟนเขาก็อาจจะอยากได้มุมมองผู้ชายเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าเพื่อนคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอยากจะได้ความคิดเห็นต่างๆที่มันแตกต่างก็เราก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่คุยและสนิทกันมาเคยปรึกษาเรื่องความรักด้วยไหมครับไม่ค่อยเลย ไม่ค่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาความรักจากตรงไหนไปปรึกษาเขา ก็เลยไม่มีเรื่องที่จะปรึกษาเรื่องความรักไม่มีค่ะมีแค่แบบเวลาเขาเครียดหรืออะไรเงี้ยก็แค่ถามเป็นไรหรอช่วงนี้ดูแบบไม่ปกติอะไรเงี้ยเออก็ห่วงความรู้สึกเขาเวลาแบบเขาดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปแล้วก็ถามมาตลอดใช่ไหมฝนตกนี่น้อยแล้วนะน้อยผมแพ้ไม่รู้น้อยอะไรนักหนาแพ้อากาศใช่ผมเป็นคนที่เวลาฝนตกผมจะน้อยมากๆแต่ว่าเราซึมมันเป็นยังไงมันเหงาหรืออะไรยังไงเข้มไม่รู้ผมไม่เออผมแพ้บรรยากาศที่มันแบบคึมแบบอย่างเงี้ยจะแพ้ใช่อากาศอย่างเงี้ยจะแพ้จะอ้องอยู่ดีๆก็แล้วเราก็จะเห็นเข้มบ่อยถามเข้มพูดอะไรปุ๊บก็จะไม่ตอบแล้วช่วงนี้เป็นไงอ่ะแล้วถ่ายดูข้าวอ่ะแล้วต้องยังไงอ่ะอาทิตย์เนี้ยถ่ายดูข้าวโอ้ตายแล้วเราต้องน่าจะตายเลยเนี่ยไม่ก็โชคดีที่ช่วงนี้คุณตาคุณยายมาหาที่บ้านมาหาก็เล่นที่บ้านอะไรครับเก๋ไม่ได้ฮิวอะไรก็แซวเฉยๆว่าเออเข้มเป็นไรอ่ะมันใช่หรอช่วยแบบเป็นเหมือนเดิมได้ไหมจะไม่ได้แบบอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าเออเขาไม่ปกติไออย่าง20นี้แฟนมีเดี่ยวเข้มมุกเฮ้ย20 21นี้มุกดาจะมีโอกาสได้ไปจอยไหมฮะแฟนมีเดี่ยวอยากให้ไปไหมไม่ชวนหรือเปล่าชวนหรือยังล่ะเข้มอยากไปไหมอยากไปไหมไม่เดี๋ยวต้องดูคือจริงๆเราก็เกรงใจนะเราเกรงใจแล้วด้วยแฟนคลับหรือว่าตัวที่เราวางแผนไว้เนี่ยวางแผนไว้เราก็มันก็เป็นบ้านเข้มล้วนๆเลยอะไรเงี้ยที่เขาอยากให้จัดแต่ถ้าเกิดว่ามีแขกรับเชิญที่พอที่จะเซอร์ไพรส์ได้มันก็คงจะดีนะ
ก็รู้เซอร์ไพรส์กันตลอดเลยวันเกิดไหมอันนิดนึงของขวัญวันเกิดที่21เนี่ยจะของขวัญอะไรให้เขาไหมเดี๋ยวต้องหาก่อนค่ะว่าเขาอยากได้อะไรตอนนี้คิดไม่ออกอย่าไม่ที่กันฝนกลัวฝนไม่เป็นไรเลยครับเรื่องของขวัญแค่อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับอยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วสีขาวสีขาวที่สวยงามมากเข้ามาเลยโอเคขอบคุณค่ะงานคู่กล้องนี้เนี่ย